ข่าวด่วนครับทุกคนโอ้โหนะครับวันนี้บรรยากาศที่พ่อแม่FC แฟนคลับไปรอน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยทำเอาห้างวิสโก้โฮเซลเนี่ยแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปังมากครับทุกคนสำหรับลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆครับเรียกได้ว่าวันนี้นะครับบรรยากาศเนี่ยเก้าอี้ไม่พอนะครับแล้วก็คนไปจ่อซื้อบัตรเพื่อที่จะชมอุ๋งอิ๋งเนี่ยเยอะมากๆกันเลยทีเดียวครับดีใจกับน้องมากๆครับทุกคนแล้วก็ขนลุกมากๆตามคาดครับว่าวันนี้ห้างแตกแน่นอนครับสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็ขอให้น้องนะครับทำให้เต็มที่นะครับสำหรับวันนี้สำหรับอุ๋งอิ๋งนะแล้วก็วันนี้ขอบคุณพ่อแม่FCแฟนคลับนะครับที่เข้าไปให้กำลังใจอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้ก็มีหลายท่านนะครับทักมาถามพิกัดกับอุ๋งอิ๋งข่าวกระแสเหมือนกันอยากจะไปชมอุ๋งอิ๋งแบบสดๆนะครับแล้วก็บรรยากาศในห้างวันนี้เชื่อว่านะครับแฟนๆเนี่ยนะครับทุกคนเพราะว่าเวทีค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจไปให้น้องนะครับวันนี้โหปังมากสมกับการไปเล่นมินิคอนเสิร์ตนะครับเป็นครั้งแรกกับการเป็นพรีเซนเตอร์ของเท่าแก่น้อยจริงๆครับทุกคนเชื่อว่าเจ้าของห้างเนี่ยปลื้มยิ้มแก้มปริแน่นอนและเชื่อว่าสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยโอ้โหนะครับทุกคนชื่นชอบอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงมากๆแน่นอนแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนกับการที่นะครับทุกคนให้น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้นะครับอย่างวันนี้ครับทุกคนด้วยความดีด้วยความน่ารักของอุ๋งอิ๋งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็โอ้โหวันนี้เจ๊หวีกับอุ๋งอิ๋งก็คือได้พูดคุยกันนะว่าแม้ความดังของน้องจะเพิ่มพูนขนาดไหนแต่การวางตัวของอุ๋งอิ๋งนะครับทุกคนยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนั่นเองครับและนี่คือความติดดินบ้านๆนั่นเองครับวันนี้เจ๊หวีนะครับก็ชื่นชมน้องอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนผ่านอุ๋งอิ๋งข่าวกระแสมาเหมือนกันครับเป็นเหมือนที่ทุกคนคิดเอาไว้มั้ยครับว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยแม้ว่าความดังเนี่ยจะสูงปรี๊ดแค่ไหนครับทุกคนแต่การวางตัวของน้องก็ยังติดดินบ้านๆอยู่เหมือนเดิมนะครับให้การตอบรับให้การต้อนรับแฟนคลับ FC อยู่เหมือนเดิมครับทุกคนสำหรับอุ๋งอิ๋งนะครับก็เหมือนที่พิมพ์ข่าวกระแสได้ไปเจอน้องครั้งล่าสุดนะครับก่อนที่ไปประเทศญี่ปุ่นอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็ยังคงความน่ารักเหมือนเดิมครับทุกคนไม่หยิ่งเลยยังคงความเป็นบ้านๆเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับขนาดเจ๊หวีเป็นคนที่ไม่ค่อยได้สัมผัสอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแบบว่าเหมือนอุ๋งอิ๋งนะครับเจ๊หวียังมีความรู้สึกแบบนี้เลยครับทุกคนเพราะว่าเจ๊หวีก็ได้เห็นน้องตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับอย่างอุ๋งอิ๋งเนี่ยเวลาว่างวันว่างก็ไปเก็บเห็ดนะครับเวลาที่เจอ FC แฟนคลับเนี่ยน้องก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับทุกคนให้คนถ่ายรูปแบบเยอะแยะมากมายครับทุกคนนี่คือสิ่งที่แฟนคลับเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูน้องนะครับและที่สำคัญนะครับเจ๊หวีเนี่ยก็ฝากมาด้วยดีใจกับน้องนะครับที่ได้รับมาลัยน้ำใจเนี่ย1ล้านบาทในวันเปิดฤดูกาลนั่นเองครับและเดี๋ยวอุ้มข่าวกระแสนะครับจะไปเก็บภาพบรรยากาศครับทุกคนในวันที่24นี้มาฝากเจ๊หวีสังกะสีเหล็กด้วยนั่นเองนะครับวันนี้จัดรายการสนุกมากๆทุกคนวันนี้ก็โอ้โหหลายคนเข้ามาขอเพลงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหอบฝันมาหลังห้านเลือกเขาสาอ้ายนะครับผู้บ่าวคนแรกวันนี้เราแบบโอ้โหเปิดกันแบบเยอะแยะมากมายครับทุกคนสำหรับเพลงของน้องก็ขอบคุณพ่อแม่ FC แฟนคลับทุกคนนะครับที่เข้ามาขอเพลงน้องนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาจัดรายการแล้วก็ได้พูดถึงน้องด้วยในเรื่องของการที่น้องเนี่ยได้รับเป็นพรีเซนเตอร์สาหร่ายเท่าแก่น้อยนะครับวันนี้ทุกคนบรรยากาศคือแบบพ่อแม่ FC แฟนคลับบางคนเนี่ยกำลังเดินทางไปเจอน้องนะครับวันนี้เห็นมีบ้านฮักฟ้าใสหัวใจอุ๋งอิ๋งด้วยที่กำลังเดินทางไปเจอน้องนะครับแล้วก็มี FC พลังเงียบที่เดินทางไปเจออุ๋งอิ๋งในวันนี้แล้วก็พ่อแม่ FC แฟนคลับหลายคนเนี่ยแชทมาถามอุ๋งอิ๋งมาขอพิกัดนะครับกับวิสโก้โฮเซลบางคนบอกว่าอยู่ต่างอำเภอนะอุ๋งอิ๋งแม่ไม่ได้อยู่อำเภอเมืองแต่แม่ขอพิกัดวิสโก้โฮเซลหน่อยวันนี้มิ้มก็ได้มีโอกาสส่งไปให้ลากพิกัดไปให้ทุกคนนะครับก็จะได้ไปเจอน้องกันแบบเต็มอิ่มครับวันนี้2ชั่วโมงเต็มเนาะเริ่มบ่าย2ครับทุกคนตอนนี้อีก1ชั่วโมงกว่าๆก็จะเป็นคิวของอุ๋งอิ๋งนะครับทุกคนที่จะไปมอบความสุขนะครับที่ห้างวิสโก้กับสาหร่ายเท่าแก่น้อยครับทุกคนวันนี้เราเห็นบรรยากาศแล้วโอ้โหเก้าอี้เนี่ยคือได้เอามาเพิ่มเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนเนี่ยเข้ามากดแชร์คิวงานของน้องเยอะมากๆเลยนะครับกับการที่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจะได้ไปร่วมคอลแลบกันนะครับกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนดีใจมากนะครับวันนี้ได้เห็นเจ๊หวีพูดถึงน้องแบบนี้ครับเจ๊หวีเนี่ยก็ประมาณว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยแม้ความดังจะแบบว่าเพิ่มพูนขึ้นเนาะเจ๊หวีก็บอกว่าน้องก็ยังวางตัวเหมือนเดิมติดดินบ้านๆเจ๊หวีก็ได้มีโอกาสเห็นน้องตามสื่อโซเชียลได้แหละครับทุกคนบอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยโอ้โหแม้ว่าจะดังไกลไปถึงไหนแล้วเนี่ยเหมือนน้องเนี่ย
คือเข้าวงการมานานแล้วเจ้หวีพูดแบบนี้นะครับคือเจ้หวีจะอยู่ในแวดวงการบันเทิงมายาวนานมากๆเลยเจ้หวีก็ยังอึ้งเลยนะครับว่าอุงอิงเข้ามาวงการแค่ปีกว่าๆเนี่ยคว้าพรีเซนเตอร์มันจะเป็นพรีเซนเตอร์เสริมความงามหรือแม้กระทั่งพรีเซนเตอร์ของกินของใช้เนี่ยนะครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ได้รับหมดครับทุกคนรวมถึงผู้สนับสนุนต่างๆที่เข้ามากับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากๆคิวงานก็คือถล่มทลายแบบสุดๆนะครับวันนี้ปังมากๆเลยลูกสาวครับทุกคนแล้วก็วันนี้เห็นพ่อเอกเนาะได้มีการไลฟ์นะผ่านแฟนเพจด้วยตอนนี้ถึงนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนครับการรับงานในห้างเนี้ยมันเป็นอะไรที่ต้องดีใจแทนน้องอ่ะเพราะว่าเจ้าของห้างเนี่ยแน่นอนต้องมาดูอุ๋งอิ๋งต้องมาชมอุ๋งอิ๋งนะครับและอาจจะมีงานอย่างต่อเนื่องกับวิสโก้โฮเทลเพราะว่ามีกระแสแรงวันนี้เชื่อว่าห้างแตกแน่นอนครับกับการปรากฏตัวของน้องที่จังหวัดนครราชสีมากับคิวงานในครั้งนี้นะครับคิดว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับห้างแตกพ่อแม่ FC แฟนคลับไปให้กำลังใจเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าของห้างต้องได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อุ๋งอิ๋งเป็นบ้านแพงในการเอนเตอร์เทนครับทุกคนเนาะกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ปังๆเปรี้ยงๆนะครับพวกนี้ก็มีโอกาสได้พูดคุยครับทุกคนกับทางด้านในห้างนั่นแหละครับทุกคนตอนนั้นคือไปสัมภาษณ์น้องลำไยนะครับเจ้าของห้างก็ได้มีโอกาสครับทุกคนมาแชร์คลิปของพิมพ์ข่าวกระแสไปครับแล้ววันนี้เขาเนี่ยได้มาดูอุ๋งอิ๋งคิดว่านะครับเจ้าของห้างต้องปลื้มแน่นอนครับทุกคนกับการเอนเตอร์เทนของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับแล้วก็ที่พ่อแม่ FC แฟนคลับไปให้กำลังใจซึ่งสิ่งที่เขาได้ก็คือแฟนๆเนี่ยก็มาช้อปปิ้งนะครับในห้างของเขานั่นเองครับทุกคนเนาะแล้วก็อาจจะเป็นการซื้อสินค้าต่างๆสาหร่ายเท่าแก่น้อยต่างๆครับทุกคนก็จะได้แบบว่ายอดขายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับทุกคนครับอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็จะมีคิวงานเพิ่มพูนขึ้นอย่างแน่นอนครับทุกคนแล้วก็ผู้จัดการมาเดียวก็ได้เปิดเผยคิวงานมาแล้วครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้จ่อคิวรอครับสำหรับอุ๋งอิ๋งกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยครับทุกคนได้ชมกันแน่นอนสำหรับต่างจังหวัดส่วนพ่อๆแม่ๆ FC แฟนกับทางภาคเหนือนะทุกคนก็เตรียมตัวเลยมิ้มคาดว่ามีอยู่แล้วแน่นอนครับทุกคนกับการที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยจะไปแสดงที่ภาคเหนือภาคใต้ตอนนี้แฟนๆก็คือแบบว่าเรียกร้องกันมาเยอะมากๆเลยนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าทางด้านผู้จัดหรือนะครับทางองค์กรเนี่ยสาหร่ายเท่าแก่น้อยเขาจะมีแพลนหรือเปล่าครับทุกคนเชื่อว่าห้างเนี่ยแถวสุราษฎร์นะครับห้างแถวภาคเหนือเนี่ยลำปางเนี่ยครับทุกคนเนาะนั่นแน่นอนเพราะว่าแฟนคลับน้องเยอะมากๆมีโรงงานหนึ่งที่เป็นแฟนคลับน้องทั้งโรงงานครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนมารอเลยมารอติดตามกันเลยว่าจะมีคิวงานของน้องไหมในอนาคตที่ภาคอื่นๆนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็เอาเรื่องราวของคำพูดเจ๊หวีเนาะที่ได้พูดกันในรายการเนี่ยมาฝากทุกคนครับวันนี้เจ๊หวีก็ชื่นชมน้องนะครับแล้วก็เจ๊หวีอยู่ในแวดวงการมายาวนานก็บอกว่าโอ้โหชื่นชมอุ๋งอิ๋งมากๆเลยที่เข้ามาแล้วกระแสแรงแล้วก็ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับพ่อแม่ๆดีขนาดนี้แล้วก็ยังไม่เคยเห็นนะหมอลำที่เข้ามาแล้วได้รับงานพรีเซนเตอร์นั่นขนาดนี้นะครับนี่คือคำพูดของเจ๊หวีที่โอ้เขาอยู่คัมบอร์ดกันมายาวนานนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนวันนี้นะครับใครไปชมคอนเสิร์ตก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกับมิ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนาะใครที่แพลนเดินทางไปชมอุ๋งอิ๋งไปชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับในวันที่24นี้ก็ขอให้ทุกคนแพลนกันดีๆนะครับเนาะเช็คสภาพรถแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ